ข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อใดไม่ถูกต้อง ACLc มีรูปร่างโมเลกุลเป็นทรงสีหน้าบิดเบี้ยวใช่ไหมใช่ค่ะลูกไอ้รูปร่างนี้นะมันเรียกได้เยอะนิดนึงนะคะรูปทรงสีหน้าบิดเบี้ยวก็ได้นะคะหรือทรงสีหน้าหรืออะไรนะซีซอก็ได้แล้วก็อะไรนะ สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ได้นะคะเขาจะมีชื่อแปลกๆค่อนข้างเยอะแต่เมื่อไรก็ตามที่มันมาแนวเนี้ยสี่เหลี่ยมบิดเบี B ้ยวสี่เหลี่ยมหน้าไม่เท่าทรงอ,อะไรนะไม้กระดาน6หรือสี่อมันคือรูปล่างนี้โดยทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือจะเป็น4แขนที่มี1คู่โดดเดี่ยวถัดมาข้อ2ข้อแรกถูกนะลูกถัดมาข้อ2ข้อ2บอกว่า ecl 3มีรูปร่างโมเลกุลเป็นปีรามิดฐานสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะลูกนี่ง เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเลยนะคะเพราะเจ้า E เนี่ยมันคือหมู่5ถัดมาข้อ3นะคะ AClC นะคะมีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลางเท่ากับ ECl3 ใช่ไหม AClC เป็นรูปซีซอมี1คู่ ECl3 เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมมี1คู่ตรงนี้ถูกต้องนะคะถูกต้อง ถัดมาข้อ4ข้อ4เขาบอกว่ามุมพันธะของเจ้า A เนี่ยนะคะใน ACl2 มีขนาดใหญ่กว่ามุมนี้นะคะใน e Cl3 เด็กๆลูกเรามาดูรูปร่างพร้อมกันก่อนนะเรามาดูรูปร่างพร้อมกัน ACl2 นะคะตรงเนี้ยมันจะเป็น ACl ที่มันมี2คู่โดดเดี่ยวถูกไหม อ่าเด็กๆตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามองไม่ชัดเดี๋ยวพี่ขออนุญาตว่าตรงนี้นะตรงนี้พี่ขอลบนะใครจดไม่ทนันแคปไว้เลยนะคะตรงนี้ acl cl กับ ecl cl cl แบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมุมงอแบบนี้แล้วมี2คู่โดดเดี่ยวจำได้ไหมลูกคล้ายๆกับน้ำ h2o h2o มีมุมเท่าไหร่นะ 105.5ถูกไหมคะคราวนี้ ECL 3ตรงนี้คล้ายๆกับแอมโมเนียเีละมิดฐานสามเหลี่ยมมี1คู่คู่เดียวๆตรงนี้107.5ถูกไหมตรงนี้น้ำอะรูปคล้ายๆกับน้ำแต่จริงๆตัวนี้ไม่ใช่น้ำนะไอม้มงองอที่มี2คู่ตรงนี้จะมีขนาดเล็กกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ย เพราะไอ้เจ้าตัวนี้จะมีมุม10อยห้แต่ตัวนี้จะเป็นร้อยเจข้อนี้ตอบข้อ4ได้เลยนะคะส่วนข้อ5ตรงนี้มุมพันธะที่แคบที่สุดของ C-L-A-C-L ใน A-C-L-4 และ C-L-E-C-L ใน E-C-L-5 มีค่าน้อยกว่า109.5ถูกไหมดูพร้อมกัหลูก A-C-L-4 ในที่นี้เป็น ทรงซซอถูกไหมเพราะฉะนั้นมุมที่แคบที่สุดของเขานะคะลูกตรงนี้มันจะถือว่าตั้งฉากมันจะเท่ากับ90เช่นเดียวกันใน ecl 5นะคะตรงนี้เขาจะเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมมุมที่แคบที่สุดก็คือ90เช่นกันเพราะฉะนั้น90น้อยกว่า109.5ข้อนี้จึงถูกต้องข้อนี้เลยตอบข้อ4นั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็เน้นเรื่องมุมกับรูปร่างเป็นหลักนะคะ